ขยับไปดูความเคลื่อนไหวเทสลาเขาบ้างนะคะตอนนี้เริ่มต้นปีใหม่มาได้ไม่กี่สัปดาห์กลายเป็นว่าเทสลาสูญเสียมูลค่าตลาดสูงถึงหลัก 94,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยต้องบอกว่าหนักที่สุดในรอบ8ปีหรือตั้งแต่ปี2016เลยนะคะมาจากข่าวร้ายหลายเรื่องเลยล่ะคุณผู้ชมเทสลาเนี่ยมีช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะคะในปี2023ที่ผ่านมาหุ้นเขาเติบโตขึ้นมากกว่า2เท่าตัวในรอบ12เดือนแต่ว่าปี2024นี้กลับเปิดฉากขึ้นมาอย่างผกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเมื่อเทสลาออกตัวต้นปีแย่ที่สุดเท่าที่เคยเป็นมานะคะบริษัทสูญเสียมูลค่าตลาดไปมากกว่า 94,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์แรกของการเริ่มต้นปีแต่ว่าสถานการณ์นี้เอาจริงๆนักวิเคราะห์เขาไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่หลังจากที่ผู้ผลิต EV จากออสตินของ Tesla รายนี้พบข่าวร้ายหลายเรื่องทั้งการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ EV จากบริษัทให้เช่ารถรายใหญ่ของโลกนั่นก็คือ Hertz Global Holdings นะคะขาย Tesla ทิ้งเพราะมองว่าเป็นต้นทุนในการบำรุงรักษาก้อนใหญ่ทีเดียวมีการตัดลดราคารถยนต์อีกครั้งด้วยสำหรับรถที่ผลิตในจีนและก็มีสัญญาณของการปรับขึ้นต้นทุนค่าแรงทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการ EVโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐกำลังเติบโตชะลอตัวค่ะเจฟฟรีย์ออสบอร์นค่ะนักวิเคราะห์จาก Coven Analyst ค่ะบอกว่าข้อกังวลหลักของนักลงทุนที่มีต่อ Tesla คือการหยุดโตเนาะการลดราคาก็ยิ่งสร้างความกังวลเหล่านี้เพราะดูเหมือนว่าการแข่งขันเพื่อตัดราคาให้ยิ่งต่ำลงในอุตสาหกรรม EVจะยิ่งทำให้การแข่งขันในตลาดมันเข้มข้นขึ้นนะคะดังนั้นการสูญเสียมูลค่าตลาดในปีนี้เป็นครั้งที่หนักที่สุดสำหรับเทสลานับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดหุ้นด้วยนะในปี2010ค่ะการร่วงของหุ้นร้อยละ12ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมโอ้โหเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2016ที่ตอนนั้นหุ้นตกร้อยละ14ในช่วง9วันแรกของปีในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเทสลาเริ่มต้นตัดราคารถดุเดือดทะย้อนกลับไป2023นะก็เพื่อกระตุ้นความต้องการของตลาดแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันเป็นส่วนต่างผลกำไรที่ลดลงเรื่อยๆอัตรากำไรขั้นต้นของเทสลาไม่ได้รวมถึงเครดิตสนับสนุนของนโยบายจากภาครัฐในไตรมาสที่3ของปี2023ก็ร่วงมาอยู่ที่ร้อยละ 16.3 จากร้อยละ 27.9 ในปีก่อนหน้าและความตึงเครียดก็ยิ่งก่อตัวมากขึ้นในช่วงเวลานี้อีกค่ะที่ค่าจ้างของพนักงานเทสลาในโรงงานที่สหรัฐก็กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยเรียกว่ามีหลากหลายปัจจัยที่มาเป็นตัวกดทับเนาะทำให้มูลค่าของตัวเทสลาเนี่ยลดลงคือก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้กลยุทธ์การตลาดของคุณอีลอนมัสเนี่ยไม่พูดไม่ได้เนาะคือบอกว่าลดราคาเพื่อให้ว่าไม่ได้เอากำไรเยอะแต่ต้องการปริมาณให้คนมาใช้รถให้เยอะมากขึ้นแต่มันเหมือนกับเป็นกลยุทธ์ที่ฉาบฉวยมันได้แค่ช่วงเวลานั้นแต่ในระยะยาวมันอาจจะทำให้ตลาดหรือภาพรวมทั้งหมดมันเสียได้ค่ะเริ่มต้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวต้องรอตามต่อนะเทสลาจะแก้เกมอย่างไรนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ